สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับเราจะมาดูส่วนประกอบภายในและรู้จักกับกลไกการปลดวงจรของสกิตเบรกเกอร์ที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60898กันครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนเนื้อหาและเบรกเกอร์ตัวอย่างในคลิปนี้ครับปัจจุบันประเทศไทยเรานะครับก็จะนิยมใช้งานเบรกเกอร์ที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60898ครับซึ่งเบรกเกอร์ที่ผลิตตามมาตรฐานนี้นะครับก็จะแยกย่อยได้หลายไทป์ครับเช่นไทป์ B ไทป์ C และไทป์ D เป็นต้นครับโดยเบรกเกอร์ไทป์ C นะครับก็จะเป็นไทป์ที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดครับเมื่อเปิดเบรกเกอร์ออกมานะครับที่ด้านบนก็จะเป็นขั้วทางด้านไฟเข้าเบรกเกอร์ครับส่วนที่ด้านล่างของเบรกเกอร์นะครับก็จะเป็นขั้วทางด้านไฟออกเบรกเกอร์ครับอุปกรณ์ตรงจุดนี้นะครับก็คือแมกเนติกครับมีไว้สำหรับปลดกลไกของเบรกเกอร์เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรช็อตเซอร์กิตครับต่อไปตรงจุดนี้นะครับก็คือแผ่นไบเมทัลครับมีไว้สำหรับปลดกลไกเบรกเกอร์เมื่อเกิดการใช้กระแสไฟฟ้าเกินโอเวอร์โหลดครับต่อไปตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทรคหรือหน้าสัมผัสของเบรกเกอร์ที่จะต่ออยู่กับอุปกรณ์ชุดกลไกและการโยกของเบรกเกอร์ครับและตรงจุดนี้นะครับก็คืออาร์คชูทแชมเบอร์มีไว้เพื่อลดการเกิดอาร์คที่หน้าคอนแทรคของเบรกเกอร์เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรครับในสถานะที่การโยกของเบรกเกอร์ออฟอยู่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าหน้าคอนแทคก็จะเปิดวงจรอยู่ครับเมื่อออนเบรกเกอร์นะครับหน้าคอนแทคก็จะปิดวงจรไฟก็จะเชื่อมต่อจากด้านไฟเข้ากับด้านไฟออกของเบรกเกอร์ครับเมื่อออนเบรกเกอร์นะครับไฟก็จะไหลจากขั้วทางด้านไฟเข้ามายังแมกเนติกครับและไหลต่อมายังหน้าคอนแทรคแล้วไหลผ่านสายทองแดงฝอยนะครับไปยังแผ่นไบเมทัลครับและไหลผ่านแผ่นไบเมทัลนะครับออกมายังขั้วทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์และไหลผ่านสายไฟไปยังโหลดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไปครับที่ตรงจุดหน้าคอนแทคนะครับก็จะมีแผ่นตัวนำเชื่อมต่อไปยังอาร์คชูทแชมเบอร์ครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับแมกเนติกและไบเมทัลนั้นก็จะถูกต่อวงจรอนุกรมกันครับดังนั้นทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับก็จะไหลจากขั้วทางด้านไฟเข้าของเบรกเกอร์ผ่านแมกเนติกและผ่านแผ่นไบเมทัลมายังขั้วทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ครับหากเราใช้กระแสไฟฟ้าเกินนะครับโอเวอร์โหลดที่ไบเมทัลนะครับก็จะผลิตมาจากแผ่นโลหะ2ชนิดที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในการทนความร้อนที่ไม่เท่ากันมาประกบกันรวมกันเรียกว่าแผ่นไบเมทัลครับเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแผ่นไบเมทัลนะครับก็จะเกิดความร้อนสะสมอยู่ที่ไบเมทัลครับหากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านไบเมทัลนะครับถึงค่าพิกัดกระแสที่ผู้ผลิตตั้งค่าไว้แผ่นไบเมทัลก็จะร้อนโก่งตัวและโค้งงอไปผลักกับกลไกการปลดวงจรของเบรกเกอร์เบรกเกอร์ก็จะตัดวงจรเพื่อตัดระบบไฟฟ้าออกครับ
หลักการปลดวงจรแบบนี้นะครับจะเป็นการตัดวงจรโดยอาศัยความร้อนจากการโค้งงอของใบเมทัลไปผลักกับกลไกของเบรกเกอร์ให้ตัดวงจรเราจะเรียกว่าการตัดวงจรแบบ Thermal Trip ครับต่อไปนะครับหากวงจรไฟฟ้าที่เบรกเกอร์ควบคุมอยู่นั้นเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรช็อตเซอร์กิตก็จะมีกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงมากนะครับไหลผ่านเบรกเกอร์และที่แมกเนติกนะครับก็จะเกิดสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำขึ้นส่งผลทำให้แกนที่ติดตั้งอยู่ในแมกเนติกตัวนี้ไปผลักกับกลไกการปลดวงจรของเบรกเกอร์เบรกเกอร์ก็จะตัดวงจรเพื่อตัดระบบไฟฟ้าออกครับและในขณะเดียวกันนะครับตอนที่หน้าคอนแทรคของเบรกเกอร์กำลังจะตัดวงจรออกที่หน้าคอนแทรคตรงจุดนี้นะครับก็จะเกิดการอาร์คด้วยครับโดยหน้าที่การดับอาร์คนะครับที่เกิดขึ้นก็จะเป็นหน้าที่ของอาร์คชูทแชมเบอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เฟรมหรือบอดี้ของเบรกเกอร์นั้นเสียหายจากความรุนแรงของการอาร์คครับซึ่งอาร์คชูทนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นตัวนำที่ติดตั้งห่างกันครับโดยกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าไปในอาร์คชูทแชมเบอร์นะครับกระแสไฟฟ้าก็จะพยายามไหลผ่านข้ามแผ่นตัวนำและข้ามช่องว่างระหว่างแผ่นเพื่อข้ามไปแผ่นตัวนำแผ่นต่อไปช่องว่างระหว่างแผ่นตัวนำนี้แหละครับจะเป็นการช่วยลดการอาร์คให้หมดไปครับการตัดวงจรโดยอาศัยสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่แมกเนติกให้แกนที่อยู่ในแมกเนติกไปผลักกับกลไกของเบรกเกอร์เราจะเรียกการตัดวงจรแบบนี้ว่าแมกเนติกทริปครับซึ่งเบรกเกอร์ที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60898นี้นะครับก็จะมีการตัดวงจรแบบ Thermal Trip และแบบ Magnetic Trip ติดตั้งอนุกรมกันอยู่ภายในเบรกเกอร์ครับเราจึงเรียกการตัดวงจรทั้ง2แบบนี้รวมกันว่าการตัดวงจรแบบ Thermal Magnetic Trip ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนเนื้อหาในคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแบรนด์อีตันนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย We are all supporters and we come from Liverpool